จะคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อพชอ็อตพอดแคสค่ะแหมวันนี้มันเป็นคําถามที่เออนะมีใครบ้างที่ตั้งคําถามนี้หรือเปล่านี่ตกลงรักฉันหรือรักตัวเอง ทำไมอ่ะรักตัวเองแล้วรักฉันด้วยได้ไหมเรารักไปด้วยกันได้ไหมคือจริงๆคนเราต้องรักตัวเองเป็นธรรมดาใช่ใครบ้างเราไปรักตัวเองเรายังบอกกันเลยว่าให้รักตัวเองเยอะๆนะจะได้ดูแลตัวเองดีๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเราก็มีความสามารถในการรักคนอื่นด้วยอีกตั้งเยอะตั้งแย่เพราะว่าความรักมันไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วมันหมดไปซะที่ไหนใช่แต่ก็แปลกดีนะคะในลองซิลองดูซิว่าคําถามคืออะไรน้องเนมค่ะน้องเนมบอกว่าพี่ๆค่ะหนูกาลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งมา6เดือนกว่าแล้ว ซึ่งเขาเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันคนนึงก่อนที่เขาจะมาคบกับหนูเขาเลิกกับภรรยามาเกือบปีแล้วแล้วหนูก็ถามย้ำแล้วว่ายังคิดอะไรกับภรรยาเก่าอยู่หรือเปล่าเขาก็บอกหนูว่าเขาแค่เป็นห่วงแต่เขากลับไปไม่ได้แล้วและหนูคือคนปัจจุบันแต่เวลาที่หนูยังเห็นเห็นเขายังเป็นห่วงเป็นยายภรรยาเก่าหนูรู้สึกว่าแล้วเขาจะมาคบกับหนูทำไมในเมื่อเขายังยึดติดกับอดีตมันเลยทำให้หนูอึดอัดใจมาก แต่หนูรักเขาไปแล้วและรู้สึกดีไปแล้วหนูเป็นคนปัจจุบันเสียใจมากสรุปว่าเขารักหนูบ้างไหมคะหรือเขาคิดแต่ตัวเองอืาน้องเนมท่านน้องตั้งคําถามแบบนี้แปบลบว่าหนึ่งพี่วิชชช่วยฟันธงสิคะว่าเขารักหนูบ้างไหมหรือเขาคิดถึงแต่ตัวเองอได้คําตอบไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากคะ่ะเนมคะ,คะแต่อันหนึ่งก่อนนะคือบังเอิญเนมเป็นคนที่ตั้งคําถามเข้ามาเวลาที่เราเลือกคบกับใครก็ตามทีที่เคยผ่านการมีครอบครัวมากอ่อน น้องต้องใจกว้างมากๆเลยอะคำว,ว่าใจกว้างมากๆไม่ได้แปลว่าใจดีไปซะหมดนะคะแต่น้องต้องคิดหลากหลายมุมนะในที่สุดแล้วเขาเองเคยผ่านการมีครอบครัวความห่วงใยที่เกิดขึ้นที่หนูบอกว่าเขาห่วงใยภรรยาเก่าพี่อยากรู้ว่าดีกรีคือขั้นไหนห่วงใยถามไทยซึ่งสุขทุกข์ต่างๆนานา,นานาและถามต่อหน้าหน,าน,านูคือหนูจะบอกว่าห้ามห่วงเลยสิคะพี่เพราะหนูคือคนปัจจุบันมันก็ไม่ได้อีกอยู่ดีนะ แล้วเขาก็มีลูกกันด้วยนะคะถูกต้องค็นไอ้ไอไอคำว่าความห่วงที่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของความห่วงภรรยาหรือห่วงไปซึ่งมันก็ต้องควรแหละต้องห่วงไปจนถึงลูกด้วยเพราะนั่นก็คือครอบครัวเก่าของเขาาะนั้นอย่างที่บอกคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่อันนี้ฝากบอกไปถึงน้องๆคนอื่นด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเลือก ดูใจกับใครหรือคบกับใครเอาให้แน <That 's S 1> so ่ๆก like ่อนนะว่าเราไหวหรือเปล่ากับอดีตหรือเรื่องราวของเขาอย่าแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วมาเป็นไรทีหลังอย่างเงี้ยพอหนูบอกว่าตอนนี้ขาหนูรักเขาไปแล้วอะรู้สึกดีกับเขาไปแล้วแต่หนูรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกมาแล้วเราคิดไม่ได้เราเขาว่าคนเราจะตัดขาดแบบกับภรรยากับลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกนะเป็นพ่อเป็นลูกนี่เป็นตลอดชีวิตจะหวังว่าเขาจะต้องตัดขาดกับ สิ่งที่เป็นอดีตหมดเลยแล้วมามีหนูคนเดียวนั้นมันดูเป็นเรื่องยากเกินไปแต่ตอนนั้นน่ะพี่เดาว,ว่าน้องเนมคงแบบไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่ามาเป็นไรตอนหลังแล้วยังไงล่ะค่ะเพราะตอนนี้รักเขาไปแล้วค่ะแต่มาถึงตรงนี้หนูจะต้องบอกว่าไม่ให้เขาไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเก่าของเขาเลยพี่ว่าก็อาจจะแบบดูดูยากไปหน่อยเนะเนมเจริงจริง,รงหนึ่งดูใจแคบด้วยสองคือดูเป็นไปไม่ได้ เพราะนั่นคือพอ่อลูกและแม่ลูกกันทั้งชีวิตคราวเนี้ยมาตรงตรงที่เนมบอกหนูรักเขาไปแล้วค่ะรู้สึกดีกับเขาไปแล้วก็ต้องถามตัวเองว่ารู้สึกดีมากพอที่จะยอมรับถึงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหรือเปล่าล่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวค่ะพี่หนูรับไม่ได้จริงๆแค่เห็นเขาโทรหากันหนูก็ไม่ไหวแล้วต่อให้รักไปแล้วพี่ไม่ได้บอกว่าเลิกรักได้ในวันนี้แต่เนมก็ต้องถอยออกมาเถอะ พรไม่อย่างนั้นเนมจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปตลอดอยู่แล้วว่ะค่ะหรือถ้าเกิดเนมสามารถที่จะรับมือกับการปรับวิธีคิดตัวเองได้ลองปรับดูก็ได้ค่ะเพราะเขาแยกกันไม่ได้ทั้งชีวิตหรอก ในที่สุดคือถึงได้บอกเขาว่าดีกรีการกห่วงภรรยาเก่าว่าแค่ไหนห่วงแบบอยากกลับไปคบหรือว่ายังไงหรือถ้าเกิดบังเอิญว่าเนมได้บอกกับเขาว่าเฮ้ยเธอถ้าเป็นเรื่องของลูกเนมเต็มที่เลยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของภรรยาเก่าอ่ะบางทียังรู้สึกะระคายหัวใจอยู่นิดหน่อยแล้วดูซิว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขายังคงยืนยันว่าทำไมอยากเขาเป็นของเราอย่างนี้เอาละสิเมื่อเขาเป็นของเขาแบบนี้เนมล่ะคะ ยังรักเขามากพอที่จะยอมรับในเงื่อนไขนี้หรือเปล่าต้องถามตัวเองแล้วเพราะในที่สุดเราเปลี่ยนอดีตของเขาไม่ได้นะเนมนะคะอันนี้น้องหวานค่ะพี่ๆครับพอดีหนูอยากไปปรึกษาตอนนี้หนูท้องได้เจ็ดเดือนสามีหนูเดินมาบอกว่าขอมีผู้หญิงอีกคนนึงเขาให้เหตุผลว่าตัวเขาไม่มีเวลามาดูแลหนูกับลูกเขาเลยอยากได้คนที่เขาไว้ใจ <c oughs> มาช่วยดูแลลูกเดี๋ยวเดี๋ยว คนช่วยดูแลลูกกับการหาผู้หญิงอีกคนนึงมาเป็นภรรยาน้อยอีกคนมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าซึ่งมันก็ต้องเป็นคนที่เขาเลือกเท่านั้นเขาพยายามพูดตลอดว่ายังไงหนูก็คือที่หนึ่งนะเพราะหนูเป็นแม่ของลูกเขาและมันคงจะดียิ่งขึ้นถ้าเด็กมีแม่สองคนคอยให้เขาดูแลให้เติบโตไปอย่างดีคือหนูต้องรู้สึกยังไงคะรู้สึกเหมือนที่พี่กําลังรู้สึกกันอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะคือเออแฟนหนูเข้าใจพูดเนอะนะแต่ประหลาดพูดให้ดูแบบฮะ หนูต้องรู้สึกขอบคุณในความหวังดีของเขาเหรอคะพี่อ้อยพี่ชอดถ้าเป็นพี่พี่ตบตอนนี้หนูรู้สึกเศร้ามากและสมเพชตัวเองมากเลยที่ต้องคอยฟังคําพูดที่เหมือนจะแคร์จากปากของเขานะคะและหนูก็อยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดด้วยค่ะหวานทีละเรื่องหวานอันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องสุขภาพร่างกายก่อนสําคัญสุดเลยหาหมอกอนเลยให้คุณหมอดูแลนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ ที่ต้องหมออ่ะคนธรรมดามช่วยกันไม่ได้<ค>ะนะอันนี้เรื่องสําคัญสุดเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยที่ต้องจัดการก่อนคะ่ะเพราะเจดเดือนแล้วนะท้องเจดเดือนละ<ม>อีก2เดือนก็เห็นหน้ากันแล้วนะคะหน <คะ S 2> ูต้องแข็งแรงเพื่อลูกก่อนหวานคราวนะี้ไอ้สิ่งที่เขาพูดต่อให้ประโยคจะดูสวยงามมากมายแล้วดูแบบโอ้ยตายแล้วเป็นความหวังดีนะจ๊ะไม่ใช่ความหวังดีคะ่ะพี่ยังคงยืนยันว่ามันดูเป็นเหตุผลแย่ๆไปหน่อย และเป็นเหตุผลที่พยายามบังคับให้เรายอมรับให้ได้ว่าเขาต้องมีผู้หญิงสองคนไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกอยากเป็นที่หนึ่งค่ะเราอยากเป็นคนเดียวและยิ่งเขาพูดว่าจะได้มีผู้หญิงสองคนช่วยดูแลลูกเคยคิดถึงหัวใจลูกไหมหัวใจลูกจะเติบโตขึ้นมาแล้วผู้หญิงสองคนจะตอบลูกว่าอะไรอ๋อนี่ก็แม่นี่ก็แม่แมหรอยังไงอะ่ะโตขึ้นมาหน่อยอ๋อทั้งสองเป็นภรรยาของพ่อนี่คือเรื่องที่เขาบีบบังคับให้ลูกต้องยอมรับตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยนะ ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ๆก็เป็นครอบครัวขยายพี่ว่าทั้งหมดแห่งแกตัวคะ่ะหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาดูแลเลยไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเอาง่ายๆนะไม่มีเวลาดูแลใส่ใจไม่เท่าเขาไม่แคร์ความรู้สึกภรรยาและลูกด้วยซ้ําวันที่เมียท้องแก่พูดง่ายๆทําไมไม่ดูแลหัวใจเขายังมาทําร้ายจิตใจเขาโดยบอกการบอกว่าฉันจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะเธอจะได้แบบอบอุ่นอบอุ่นมีผู้หญิงสองคนช่วยกันดูแลลูกบ้าแล้วอะพี่ว่า นมลหวานเนาะตอนนี้สําคัญสุดลูกต้องออกมาอย่างแข็งแรงคลอดอย่างแข็งแรง <c oughs> พี่ไม่มั่นใจว่าหวานเองยังติดต่อสื่อสารกับครอบครัวข,ของเราขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่เราวันนี้หนูต้องมีทีมแล้วละเพราะตอนนี้ทีมที่หนูอยู่เป็นทีมที่ดูน่ากลัวพร้อมจะหาคนอื่นหาหมือที่สามเข้าไปอยู่ในบ้านตลอดเวลาค่ะอืมคือสุดจะบรรยายอหวานเอาจริงนะพี่สอดถึงการอึ้งอะแบบฮะเออมาถึงจุดนี้ได้ยังไง คนเราเดินมาถึงจุดพูดจากันแบบดีได้ยังไงนะคะมันเป็นตะก,กาที่ป่วยนะว่าจริงพี่ยืนยันเพราะในที่สุดแล้วอะคะ่ะคนจะดูแลลูกได้ดีที่สุดในโลกนี้ก็คือแม่คนเดียวเท่านั้นและถ้าสมมติว่าต้องมีคนมาช่วยก็จ้างคนเลี้ยงเด็กขน้อง,องเออเพราะนั้นมันคือความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวที่อยากจะมีเมียน้อยเราก็เลยไม่รู้จะพูดว่าไงก็เลยใช้วิธีพูดแบบตะก,กายป่วยๆแบบนี้นะคะแต่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกเขาคือผู้ชายที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเมียและลูกเลย ลูกหนูจะโตขึ้นมายังไงอะคะที่ต้องมีแม่สองคนในโลกนี้ซึ่งมันประหลาดอยู่เพราะฉะนั้นหวานสิ่งที่หนูต้องเข้าใจตอนนี้ก็คือผู้ชายคนดีถ้าวันนี้เขาบอกว่าประเด็นที่เราตั้งกันวันนี้คือรักฉันหรือรักตัวเองอันนี้ชัดเจนมากเลยน้องพี่ตอบได้เลยว่าเขาไม่รักใครเลยนอกจากรักตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นหนูตอนนี้ในขณะที่หนูท้องเจ็ดเดือนยังมีภาวะในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งสําคัญที่สุดของหนูตอนนี้คือ ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนให้ลูกคลอดมาอย่างแข็งแรงก่อนอ,อย่างที่พี่อ้อยบอกเมื่อกี้นี้มีทีมของตัวเองไหมพ่อแม่ครอบครัวเราส่วนผู้ชายคนนั้นที่มาเป็นแค่พ่อของลูกแล้วก็ไม่ได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพ่อที่ดีพี่ว่าเดี๋ยวไว้จัดการทีหลังได้แต่สําคัญคืออย่ายอมให้เขาทําอะไรแบบนั้นเด็ดขาดค่ะเพราะไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะ เอเอต้องตา,ตายแล้วดูแลกันสองคนไม่พอพี่คิดว่าเราควรจะต้องมีสามแล้วกันสักสามสี่ห้าคนมาช่วยกันดูแลลูกคนเดียวเ,เพื่อลูกเป็นได้รับการดูแลที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะประหลาดและยังบอกว่าแต่เธอไม่ต้องกลัวนะเธอเป็นที่หนึ่งไม่ไม่ไม เราไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งค่ะว่าเราต้องการเป็นที่เดียวใช่ทุกครอบครัวเขาก็มีที่<ล>เดียวกันนั้นอืค่ะและความรักตัวเองจริงๆคะว่ารักตัวเองต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ผู้ชายคนนี้กําลังทาความเดือดร้อนให้ทุกคนในบ้านเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่รักตัวเองค่ะเขาเห็นแคะ่ตัวค่ะแต่ไปน้องส้มนะคะน้องส้มบอกว่ามีเรื่องอยากปรึกษาคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาสองเดือนวีดีโอคอลหากันตลอดรายงานกันตลอดว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ เขาจะเป็นสายแรกและสายสุดท้ายของทุกวันในชีวิตหนูพอสองเดือนเราก็นัดเจอกันไปกินข้าวแล้วก็ค้างคืนด้วยกันหนูยอมมีอะไรกับเขาเพราะคิดว่าเขารักเราแต่หลังจากมีอะไรกันเสร็จเขาก็ไม่กอดไม่หอมไม่ทําเหมือนคนรักกันเขาดูเฉยชาเช้ามาเขาก็เหมือนอยากรีบกลับเราก็เลยแยกย้ายกันไปพอเขากลับไปหนูก็ตั้งรูปภาพหน้าปก Facebook เป็นรูปคู่ของเราและคิดว่าเขาคงดีใจแต่เขาทักกลับมาแล้บอกว่าเขาไม่ชอบ แล้วก็ทะเลาะก,กันหนูเป็นฝ่ายบอกเขาว่าจะลบรูปให้ทั้งหน้าปกเฟซและในโทรศัพท์ถ้าหากจะเลิกคุยไปเลยก,ก็ได้หนูพูดไปเพราะความน้อยใจแต่เขาเอาจริงค่ะเขาก็ไม่ง้อไม่สนใจไม่โทรเหมือนเมื่อก่อนมันชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเขาไม่ได้รักเราแต่ทาไมเขาถึงมาคุยกับเราตั้งสองเดือนคะพี่อ้อยพี่ชอดเพราะมันแค่สองเดือนไงคะเพราะสองเดือนนั้นเขายังไม่ได้อะไรจากหนูไงถูกต้องวันนี้จริงๆแล้วพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส้มเองอ่ะต้องถามว่าวัยหนูประมาณไหนอะ โอ้ยแต่ก็ว่าไม่ได้ค่ะพี่ชอดค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยที่เป็นอายุน,ยน้อยเนี่ยดันเป็นคนที่ดันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวหนกักหนาก,กว่า <แก S 1> ใน,ในไหนก็พลาดได้ถูกต้องแต่นั่นแหละค่ะส้มในสิ่งหนึ่งคือที่หนูยอมมีอะไรกับเขาเพราะคิดว่าเขาจะรักหนูหนูคิดว่าสองเดือนนั้นการันตีอะไรกับความรักหรอ และทุกอย่างชัดเจนมากตอนนี้การที่หนูโพสต์รูปคู่แปลว,ว่าหนูประกาศอย่างไกลๆว่าหนูมีความสัมพันธ์กับเขาถูกไหมล่ะการที่เขาไม่ชอบเพราะเขาอาจจะมีคนที่เป็นความคนที่เขาจริงจังอยู่หรือแม้แต่มีคนในตาแหน่งหนูเต็มไปหมดเลยในรอบๆตัวเขาอย่ามาผูกมัดนะเลยทําเป็นโมโหคือหนูยังมาตั้ง,งคําถามเลยครับว่าทําไมเขามาคุยกับหนูตั้งสองเดือนครับพี่อ้อยพี่ชอดสองเดือนเวลาสั้นมากค่ะเขาสามารถจะเฟกเฟกอะไรก็ได้ไม่ละการคุยเดยน้คือการคุยแบบ ไม่ได้ไม่ได้เห็นหหน้าเตัวกันจริงๆคือวิดีโอคอลอะค่ะเห็นน้าแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวตนคนจริงๆมาเจอกันนะซึ่งในสองเดือนที่เขาคุยกับหนูอะเขาอาจจะมีใครอยู่กี่คนก็ได้พี่อยากรู้จังเลยอะว่าโซมาอายุเท่าไหร่แล้ววะลูกพี่เดาว่าน้องพี่เดาว่าน้องเป็นเด็กแล้แล้วค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แต่แต่ความคือความเป็นเด็กของน้องอะค่ะมันทําให้น้องเข้าใจ อะไรไปโดยที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดให้รอบคอบอะ่ะเนือแ,แค่คนมาคุยด้วยแปลว่าเขาต้องรักเราสิคะพอ,อเขามาเจอด้วยไปม,มีอะไรขเขาเลยก็แปลว่าเขาต้องรักสิคะแล้วโปรเซบุ๊กเลยเป็นเจ้าของเลยค่ะสิ่งที่ส้มท,ทำอะคะ่ะมันค่อนข้างบอกวุฒิภาวะของน้องอพี่ก็เลยเดาว,ว่าน้องยังเด็กอยู่หรือเปล่าแต่ในที่สุดแล้ว ถ้าสมมติว่าเราเปิดหูเปิดตากว้างๆแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวคนอื่นฟังรายการพี่อ้อยพี่ช็อตหรือได้ดูซีรีส์ based on true story อะไรก็ตามส้มจะเห็นว่าในโลกนี้มันยังมีความโหดร้ายอะไรมากกว่านี้อีกเยอะเนอะ mm hmm. มันมันไม่สามารถเลยค่ะที่เราจะด่วนสรุปเอาง่ายๆเพียงแค่ว่าผู้ชายมา โทรหาเราเป็นสายแรกสายสุดท้ายแต่เราไม่รู้เลยนะว่าระหว่างสายแรกกับสายสุดท้ายนั้นเขาโทรไปหาใครกี่คนหรือเขาไปทําอะไรกับใครบ้างค่ะแล้วที่สําคัญค่ะนัดเจอกันแค่นัดเจอกันครั้งเดียวหนูก็ไปม,มีอะไรกับเขาแล้วเพราะเข้าใจว่าเขารักเราแล้วอันนี้คือความพลาดที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเลยส้ม <c oughs> เราต้องไม่เข้าใจอะไรง่ายๆแบบนั้นค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็แสดงออกทุกประการเลยนะให้เห็นดูดิเช้าขึ้นมารีบกลับ ตั้งรูปเป็นเฟซบุ๊กก็ไม่ยอมทุกอย่างเลยเขาแสดงชาด์จเจนไปหมดแล้วอะค่ะส้มพยายามยังพยายามจะเข้าข้างตัวเองด้วยการ,รคิดว่าก็ทำไมเขามาคุยด้วยตั้งสองเดือนนีด่เดียวเองประเด็นที่ส้มพยายามจะหยิบยกขึ้นมานช่วยนะคะพี่อโอ้ยบอกแล้วค่ะสองเดือนบางคนยังเฟกได้ได้นานกว่าน,นี้ด้วยนะค่ะแต่ส้มนะไม่ได้อยากซ้ําเติมแต่ขอเป็นวิธีคิดว่าหนูอย่าพลาดแบบนี้อีกนะคะ น้องแพรค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะหนูมีเรื่องอยากปรึกษาเพื่อหาทางออกเรื่องมีอยู่ว่าหนูกับสามีแต่งงานอยู่กินกันมา8ปีรวมคบหาดูใจรวม15ปีมีลูกด้วยกันสองคนอายุสามีหนูแก่กว่าหนู9ปีค่ะสามีคือแฟนคนแรกและแต่งงานอยู่กินกันด้วยเลยแรกๆที่คุยกันคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําแต่พอแต่งงานมาอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเขาชอบสังคมเพื่อนเยอะเขาก็ติดเพื่อนติดเหล้าแล้วก็ติดตกปลามากๆ จนไม่เอาลูกไม่เอาเมียค่ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้มาตลอด8ปีหนูเริ่มหมดความอดทนเพราะร้องไห้มาตลอดอดทนหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกและสร้างอนาคตของตัวซื้อบ้านซื้อรถโดยไม่ใช้เงินสามีสักบาทค่าใช้ใจ่ายในบ้านส่วนใหญ่คือหารสองแต่ค่าใช้ใจ่ายของลูกคือต้องจ่ายเอง90%คือฝั่งเราเขาไม่รับรู้เลยเวลาพูดอะไรเขาก็ไม่รับฟัง มีแต่อยากได้จากเราน้อยมากค่ะพี่เราจะได้อะไรจากเขาเขาไม่มีความอ่อนโยนกับลูกไม่มีความเสียสละเลยหนูว่าเขาเห็นแก่ตัวมากเขาเอาความคิดและความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งเขาบอกว่าเขาเป็นของเขาแบบนี้ถ้าเราอยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกจากบ้านไปทุกวันนี้หนูมานั่งทบทวนเงินที่เราหามาได้ยังต้องเอามาซัพพอร์ตทั้งตัวเองครอบครัวพ่อแม่เขาเพราะเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด หรือเราดีไม่พอหรือเขาแค่ไม่ได้รักเราคะหนูอยากหาคําตอบ <c oughs> ในการหาทางเดินของชีวิตขอบคุณพี่้อยพี่ชอตถ้ากรุณาชี้แนะแนวทางให้เห็นทางสวาง่างท่าน้องแผลนั่งอยู่ตรงหน้้พี่นะพี่จะถามคํานึงว่าแล้วเขามีอะไรน่ารักบ้างนะแพลสักเรื่องหนึ่งมีไหมมันมีตรงจุดไหนที่ควรค่ากับก,การที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาต่อไปอะคะ่ะค่ะอืม คืออันหนึ่งค่ะแพรจา๋าจริงๆนะการเป็นครอบครัวเราช่วยกันได้หมดพี่พูดได้เลยนะคะเราช่วยกันได้หมดจะดูแลพ่อแม่เขาดูแลอะไรเขาแต่อย่างน้อยเขาต้องไม่วางเฉยถึงขนาดให้รู้สึกได้ว่านี่คือหน้าที่ของแพรคนเดียวเพราะที่สุดจะเป็นครอบครัวที่สร้างเราหรือครอบครัวที่เราสร้างคนสองคนช่วยกันไม่ดูแลซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ต้องดูแลซัพพอร์ตเรื่องใจแต่ตอนนี้เหมือนไม่สักเรื่องหนูเองทํางานหาเงินแทบตายจากกนกระทั่งรู้สึกว่าฉันทําอะไรอยู่เนี่ย แปลว่าหนึ่งเขาไม่ซับพอร์ตเรื่องใจของหนูเลยความอบอุ่นในครอบครัวก็ไม่มีไม่อ่อนโยนต่อลูกออกเข้าใจแล้วทำไมพี่ชอตถามว่าเขาน่ารักตรงไหนเพราะเท่าที่เล่ามาเนี่ยมันไม่มีจุดไหนเลยคือนี่เหรอคะคือคือบางคนอาจจะแบบติดเล่าติดเพื่อนอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเวลาเข้ามาในบ้านแล้วก็ดูแลครอบครัวรักลูกอะไรเงี้ยหรือหาเงินมาเลี้ยงลูกแต่แต่ตัวเองไปติดเพื่อนนะหรืออะไรเงี้ยคือมันต้องมีอะไรบางอย่างบ้างแต่นี่ฟังแล้วมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะค่ะคราวนี้น้องบอกว่า อยากให้เห็นแนวทางสว่างไม่รู้นะแพรนิดนึงเท่าที่ผ่านมาแพรก็ดูแลตัวเองได้ดีมาตลอดนะคะดูแลไปถึงครอบครัวเขาด้วยนะดูแลลูกเองได้ด้วยเพื่อว่านี่คือข้อดีข้อหนึ่งที่ทําให้หนูรู้ว่าหนูไม่ต้องเพิ่งพาผู้ชายคนนี้เลยแทบสักเรื่องส่วนใหญ่คนที่อยู่ด้วยกันเพึ่งพาเรื่องของใจความดูแลเอาใจใส่กอดหนูทุกครั้งเลยที่หนูมีปัญหาค่ะแต่ในเมื่อข้อเหล่านี้ก็ไม่ได้ วันนี้อยู่ไม่อยู่หนูดูแลตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นทางสว่างของหนูก็คือไม่แน่ค่ะถ้าในที่สุดแล้วเขาไม่เห็นคุณค่ากันเราจําเป็นต้องเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าวันหนึง่งต้องไปถึงจุดที่ต้องแยกย,ย้ายหนูน่าจะแยกย,ย้ายและยังสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต่างจากเดิมเลยด้วยซ้ำนะสิ่งเดียวที่พี่ต้องแสงกับพินดีกับน้องก็คือจุดนี้แหละค่ะจุดที่น้องดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้ามีเขาเรื่องเหมือนเราไม่มีบางทีก็ไม่รู้ว่าจะมีไปทําไม <S <S มีแล้วทวงไปเปล่าๆด้วยซ้ e ําแต่อันนี้การตัดสินใจคือพี่อ้อยพี่ชอดคงไม่ได้อยากจะแนะนําหรือว่าพยายามจะแบบให้ให้ต้องเลิก,ลก,ก <S <S วันนี้เลิกกันหรืออะไรเง,งี้ยนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นลูกยุให้เลิกกันแต่อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะถึงวันที่ต้องแผลอาจจะต้องตั้งสติและทบทวนดูดีๆอย่างที่บอกถ้ามีใครสักคนมาอยู่ในชีวิตมันต้องช่วยกันมันต้องส่งเสริมกัน ไม่ได้เรื่องใจก็ต้องได้เรื่องกายเรื่องเรื่องอ,อะไรต่างๆแานาก็คือคนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีทั้งให้แล้วก็รบับะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบวันหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันไม่เคยได้รับอะไรจากเธอเลยฉันเป็นฝ่ายต้องให้อยู่ฝ่ายเดียวพี่ว่ามันเริ่มไม่แฟร์ละและะว้วพอความสัมพันธ์มันเริ่มไม่แฟร์แปลว่าน้องแผลก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ลองทบทวนดูดีๆมีเขาเท่ากับไม่มี เออไม่มีอาจจะเจริญกว่าหรือดีกว่าด้วยซ้าไปเพราะว่าไม่ต้องไปแบบเพราะว่าโผนไม่ต้องไปแบ่งไม่ต้องหนูจะได้สามารถใช้เงินทองหรือใดๆที่หนูสามารถหามาด้วยตัวเองนั้นในการดูแลตัวเองและดูแลลูกและดูแลครอบครัวของตัวเองค่ะมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าะนะต้องต้องทบทวนดีๆละกันอยากให้น้องแพรตัดสินใจเรื่องในทางที่เป็นความสุขของตัวเองด้วยนะคะค่ะต้องบอกว่าเรื่องทางที่เป็นความสุขของตัวเองซะบ้าง เพราะตอนนี้น้องมีสิ่งที่ต้องทําต้องทําต้องทําเพื่อเขาเต็มไปหมดเพื่อเขาเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะนะค่ะน้องน้อยค่ะน้องน้อยบอกว่าอยู่กินกับแฟนมาสามสิบกว่าปีแล้วปัจจุบันอายุห้าสิบครึ่งชีวิตแล้วแฟนอายุห้าสิบเอ็ดอดีตช่วงวัยรุ่นใช่ใช่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาชีวิตเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยพอจะดีขึ้นสามีก็เริ่มแตกแถวเงินทองไม่ค่อยถึงครอบครัวมีลูกชายหนึ่งคนปัจจุบันลูกโต ทำงานรับราชการแล้วแต่ปัญหาของเราคือสามีนอกใจตั้งแต่อดีตไวรุ่นเรื่อยๆมา mm hmm. ก็อภัยกันมาตลอดสาเหตุเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินหลักของครอบครัว <Okay. S 1> มีนิสินที่กู้ยืมร่วมกันพอมีปัญหาก็เลยต้องอดทนอยู่กันมาจนแก่เท่าจะถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ถึงเขาจะมีเรื่องแตกแถวอะไรแต่ทุกครั้งที่มีปากเสียงกัน mm hmm. เขาจะชอบทวงบุญคุณว่าหาเลี้ยงเรา mm hmm. พูดจาแรงๆตลอดจนถึงขั้นแตกหักแตกหักหลายครั้ง <Okay. S 1> ทุกวันนี้เราไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเพราะลูกโตแล้วทํางานแล้ว อดีตที่ทนเพราะเรื่องภาะหนี้สินและห่วงลูกกาลังเรียนและห่วงลูกจะเป็นกลัวลูกจะเป็นเด็กบ้านแตกอายุเราก็มากแล้วไม่มีเรื่องหึงห่วงแล้วพูดง่ายๆคือบทรักแล้วนั่นแหละเมื่อมีปากเสียงทุกครั้งโดนด่าด้วยประโยคแรงๆจากเขาทําไมนึกแต่อยากแต่จะเลิกทั้งที่บางทีก็คิดเออไหนๆก็ทนมาจนป่านนี้แล้วก็ทนต่อไปอยากทนอยู่จนกว่าจะตายจากกันแต่ตอนนี้ความรู้สึกคือไม่ไหวแล้วควรจะตัดสินใจยังไงต่อดีอายุเยอะอยากอยู่อย่างสงบ ไม่อยากทะเลาะกับใครตอนแก่เหนื่อยมากค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตช่วยแนะนําหาทางสว่างให้หน่อยจะขอบพระคุณมากมอันนี้หาทางสว่างอีกแล้วค่ะ <c oughs> คือําไมาบางคนอาจจะมีวิธีคิดแบบนี้นะคะก็ทนมาแล้วอะ่ะก็ทนทนต่อไปแล้วกันจนกว่าจะตายจากกันไม่รู้ค่ะบางทีอะ่ะ เราไม่รู้เลยนะลมหายใจเราจะหมดลงที่ตรงไหนแต่อยากให้เราใช้ลมหายใจทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าและสร้างความสุขให้ตัวเองบ้างอ่ะคะ่ะคือเข้าใจในอารมณ์นี้นะแต่เพียงแต่แค่ว่าจริงหรอมันจำเป็นต้องทนไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่น้องน้อยได้รับมาตลอดคือการไม่ให้เกียรติในฐนานะภรรยานะคะคำว่าไม่ให้เกียรติคือหนึ่งนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสสองพูดจาแย่ๆใส่และทวงบุญคุณเสมอว่าเนี่ทถ้าไม่ได้ฉันเนี่ยเธออาจจะแบบว่าอดอยากตายไปแล้วนะ เดี๋ยวก่อนนะแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราควรแลกกับความอดทนของเราหรือมีอะไรชื่นใจสักนิดไหมคะจะได้เอาความอดทนเข้าไปแลกถ้าไม่มีวันนี้เราจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะเพียงแต่แค่ตอนเนี้ยเขาทํามาหาเลี้ยงเรามาโดยตลอดถ้าน้องน้อยบอกว่าไม่เอาละจะเลิกชีวิตต่อจากนี้เราทํามาหากินอะไรยังไงหรือถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยหนูทําได้เราทําได้จงรีบมีความสุขในวันที่ยังมีลมหายใจอือืมค่ะ อันหนึ่งที่แต่มันผ่านมาแล้วเนอะมันไปแก้อะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่อยากบอกนิดนึงอะค่ะว่าคนบางคนอดทนแล้วเขาเกรงใจค่ะ <c oughs> อดทนแล้วเขาก็เลยรู้ว่าแบบเออเราทนนะเขาก็พยายามจะทําอะไรดีๆให้ <c oughs> แต่คนบางคนอดทนแล้วได้ใจอ่ะค่ะพี่ก็เลยเดาว,ว่าสิ่งที่น้องน้อยอดทนมาโดยตลอดนั้น <c oughs> ถามว่าแฟนเขารู้ไหมพี่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเ <c oughs> พราะเขาชินไปแล้วอะห้าสิบปีอยู่กันมาสามสิบปีเนี่ยสามสิบปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย น้องน้อยได้ใช้ช่วงเวลาสามสิบกว่าปีในความอดทนของน้องมาโดยตลอดอถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะเขาเข้าใจไหมล่ะคะว่าเราอดทนถ้าเขาเข้าใจและเห็นคุณค่าของความอดทนนั้นป่านนี้คงดีขึ้นแล้วค่ะแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมสม่ำเสมอแปลว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องอดทนและทนไม่ดีฉันก็ยังทําเหมือนเดิมฉันก็ยังทําตัวแบบนี้ตลอดมาเอาก็ถึงเวลาก็เคยทนได้มาตลอดนี่นาะทําไมวันนี้จะมาทนไม่ไหว พี่เดาว,ว่าความรู้สึกของเขาคือเป็นแบบนี้แต่เนี้ยตัดมาที่ความรู้สึกของเราแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าน้องๆเองก็เข้าใจนะเพราะว่าบอกเลยว่าอาจจะต้องทนไปจนถึงตายแปลว่าก็รู้อยู่แล้วดะว่าเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนถูกปะเพียงแต่ว่าจากวันนี้ขับไปถึงวันที่เราต้องตายเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกนะเราไม่มีใครรู้ว่ามันจะกี่วันมาอาจจะแบบเป็นระยะวันหรือเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือเป็นอีกหลายๆปีก็ได้ทำไมเราไม่ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างที่พี่อ้อยบอกอะคะให้มันมีความสุขกับตัวเองสะบ้าง ทำไมเราต้องใช้ชีวิตอดทนไปตลอดชีวิตเอาจริงๆพี่ไม่เห็นด้วยแต่หนูบอกว่าจะต้องทนจนกระทั่งลูกโตหรือลูกเออไม่สามารถจะคือ,ค,อคือลูกสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเนี่ยแค่เนี่ยพี่ก็ยังไม่คิดเลยว่ามันควรแต่ตอนนี้เราทนมาถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่า <Okay. S 2> แบบเก่งมากค่ะคือทนจนลูกโตทนจนลูกเป็นข้าราชการทนจนตอนเนี้ยลูกมีชีวิตของตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าแล้วจะต้องทนเพื่ออะไรอีกเนาะวันเนี้ยไม่รู้สิค่ะ ก็ถ้าถามพี่พี่ก็เชียร์ว่าทำยังไงนะที่เราจะได้ใช้เวลาที่เราเหลืออยู่ตอนนี้ให้เรามีความสุขที่สุดโดยไม่ต้องทนกับอะไรค่ะคือผู้หญิงเรามักจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาว่าเอ้ยยังไงก็ตามก็ต้องทนก็ต้องทนก็ต้องทนพอหลังเริ่มมีใครก็ตามที่สามารถเลือกชีวิตตัวเองได้เริ่มมีการหย่าร้างกันก็จะต้องมีการมาพูดกันว่าทําไมสังคมวันนี้มันถึงมีการหย่าร้างกันเพราะเราต้องใช้ความอดทนกับคนคู่ควรค่ะ และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอดทนจนกระทั่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วทําไมเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกคุณค่าในตัวเองละ่ะนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดใครก็ตามที่ฟังอยู่บางคนอาจจะบอกทําไมพี่พี่ชอดชอบอยู่ให้เลิกคะคือถ้าอยู่แล้วดีอ่ะจะอยู่ให้เลิกทําไมล่ะคะแต่ถ้าอยู่แล้วมันทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกแบบเนี้ยมันเหมือนบั่นทอนชีวิตของเราไปเรื่อยๆแล้วพี่ว่าจริงสังคมสมัยนี้ดีขึ้นเยอะนะคะในการเปิดกว้างใจกว้างมากขึ้นพอที่จะเห็นเรื่อง การแต่งและการยาเป็นเรื่องปกติอ่ะคือเบืองที่บอกไม่ได้ไม่ได้ยุให้ทุกคนอย่ากันแต่ทุกคนมีสิทธิ์นะคะที่จะมีความสุขในชีวิตถ้าเกิดอยู่แล้วดีก็อยู่เถอะแต่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีเราก็ควรมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เหรอนะคะฝากทุกคนด้วยและนี่ก็คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะเรายังมี แอปพอดแคสต์อีกอันหนึ่งเนอะที่เป็นแบบพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนั้นจะมีลักษณะของการมีแขกรับเชิญมานั่งแล้วก็มาคุยกันนะคะก็ไปเสิร์ชหากันได้ในค่าในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่แล้วนะคะหรือ Apple Podcast โดยหาคําว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์ค่ะก็จะได้เจอกับ พวกเรานี่อีกรูปแบบหนึ่งการฟังพอดแคสต์ดีนะคะไม่ต้องเห็นหน้ากันเบื่อหน้าพี่อ้ยพี่ชอตก็ไม่ต้องทนเห็นหน้าฟังแต่เสียงเอ้ดีไหมเนี่ยดีดีดีค่ะพี่นืว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะคะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นๆไปไม่ต้องเจ็บเองซะทั้งหมดต่อย่างน้อยเราจะได้คําตอบกับชีวิตของเรานะคะเจอกันใหม่อีพีต่อไปค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่อ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟนเ g e พี่เอ้พี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ